ชั้นเสื้อผ้าที่เป็นระเบียบระเบียบเราก็แต่งให้มันแบบหรูหน่อยอะเข้ามาเราก็จะมีที่รับแขกรับลูกค้า Audio Jungleสวัสดีคุณผู้ชมชาวแอดดีไซน์ชาแนลนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องร้านกับตูนค่ะเป็นประจำทุกวันอังคาร18:15 น.นะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะบอกว่าไม่สะดวกเลยวันอังคารไม่เป็นไรค่ะเพราะตอนนี้นะคะรายการร้อยเรื่องร้านของเราค่ะมีดันให้ชมกันหลากหลายช่วงเวลาดังนี้เลยค่ะรายการร้อยเรื่องร้านของเรานะคะจะคอยอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการร้านค้าค่ะคอยให้กำลังใจนะคะแล้วก็แนะนำเทคนิคดีๆนะคะในการขายของคุณให้ประสบความสำเร็จค่ะที่สำคัญนะคะเราจะมาเนรมิตนะคะออกแบบร้านค้าของคุณนั้นให้สวยงามภายใต้งบประมาณที่จำกัดในรูปแบบของ 3D Perspective ค่ะถ้าวันนี้นะคะตูจะขอหยิบยกเรื่องของการขายสินค้าอย่างไรให้ขายดีกว่าคู่แข่งอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าจะขายอย่างไรแต่วันนี้นะคะตูจะไม่มาพูดถึงเรื่องของคุณภาพสินค้านะคะหรือว่าโปรโมชั่นบริการต่างๆนะคะแต่ตูจะขอโฟกัสนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการขายโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะถ้าพูดถึงการขายนะคะสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดเลยก็คือพนักงานขายนะคะหรือว่าฝ่ายขายนั่นเองค่ะเราจะต้องทำอย่างไรนะคะให้ฝ่ายขายนั้นมีความสามารถที่จะดึงดูดลูกค้านะคะให้อยู่กับเราเป็นนานๆ นะคะหรือว่าจะต้องมีการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะหรือว่าพัฒนาฝ่ายขายของเรานะคะอย่างไรให้เข้าไปอยู่ในใจลูกค้าได้วันนี้ค่ะตูนมีเคล็ดลับดีๆมาบอกกันด้วยค่ะข้อแรกเลยนะคะผู้ขายสินค้าค่ะจะต้องรู้จักสินค้าและบริการที่ตนขายนะคะเป็นอย่างดีค่ะต้องรู้เลยนะคะว่าข้อดีของสินค้าเรานั้นคืออะไรนะคะสิ่งที่เป็นจุดแข็งของสินค้าเราคืออะไรค่ะจะได้ถ่ายทอดข้อมูลต่างๆเหล่านั้นนะคะให้กับกลุ่มเป้าหมายของเราได้อย่างดีเยี่ยมค่ะโดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการนะคะเนื่องจากข้อมูลต่างๆของผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็คือสิ่งที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายค่ะต้องการทราบเป็นอันดับต้นๆเลยค่ะของการตัดสินใจซื้อนะคะดังนั้นทุกคำถามค่ะจะต้องมีคำตอบอยู่เสมอนะคะซึ่งคุณผู้ชมหลายท่านคงเคยเห็นเหตุการณ์ที่พนักงานขายต้องใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลรอบตัวอยู่นานเลยทีเดียวดังนั้นนะคะธุรกิจที่ต้องการทำยอดขายให้เพิ่มขึ้นนะคะจะต้องไม่ปล่อยให้พนักงานใหม่ที่ยังไม่พร้อมทำงานออกมาเผชิญหน้ากับลูกค้าเป็นอันขาดค่ะข้อต่อมาเลยนะคะก็คือการสร้างความประทับใจให้กับสินค้าและบริการที่เราทำการขายอยู่นั่นเองค่ะผู้ขายนะคะจำเป็นต้องมีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าค่ะโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ตลาดมีการแข่งขันสูงหากพนักงานฝ่ายขายนะคะมีทักษะที่ดีในการสร้างความประทับใจแน่นอนเลยค่ะว่าจะสามารถสร้างยอดขายได้ในระยะยาวค่ะและต้องเกิดการซื้อซ้ำอย่างแน่นอนดังนั้นนะคะผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปลูกฝังให้พนักงานมีทักษะในการให้บริการภายใต้เงื่อนไขที่ทำให้ทุกคนพึงพอใจสูงสุดค่ะอย่าลืมนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในระดับท้องถิ่นหรือว่าระดับชาตินะคะสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเลยก็คือการสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มลูกค้าค่ะเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะในเมื่อถ้าลูกค้าเขาประทับใจแล้วนะคะก็จะเกิดการซื้อซ้ำหรือว่าเกิดการบอกต่อค่ะแน่นอนเลยค่ะว่ายอดขายของคุณนั้นก็จะเพิ่มขึ้นตามไปค่ะและข้อต่อมานะคะผู้ขายหรือว่าเซลส์นั้นนะคะควรจะต้องมีเซนส์หรือว่าควรจะต้องวิเคราะห์ได้ค่ะว่าในสถานการณ์นี้นะคะลูกค้านั้นต้องการอะไรค่ะยกตัวอย่างเลยนะคะว่าในกรณีที่บางธุรกิจนะคะลูกค้าต้องการให้เซลส์หรือว่าพนักงานขายนั้นคอยให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสินค้าหรือว่าบางประเภทธุรกิจค่ะลูกค้านั้นนะคะอยากจะเลือกสินค้าเองนะคะไม่ต้องการให้เซลส์มาแนะนำถ้าต้องการเขาจะเลือกหาเซลส์เองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพนักงานขายต่างๆเหล่านั้นค่ะควรจะต้องมีเซนส์นะคะหรือว่าวิจารณญาณค่ะว่ากลุ่มลูกค้าต่างๆเหล่านี้นะคะเขาต้องการอะไรอยู่ณเวลานั้นจะทำให้สามารถสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มลูกค้าได้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะ
จทย์ของรายการร้อยเรื่องร้านสัปดาห์นี้นะคะเป็นร้านขายอาหารเวียดนามค่ะเดี๋ยวตูนะคะจะมาสรุปให้ฟังสั้นๆว่าเขาต้องการอะไรบ้างค่ะการออกแบบของรายการร้อยเรื่องราวสัปดาห์นี้นะคะมาจากคุณมิกค่ะซึ่งกำลังจะเปิดร้านนะคะเป็นร้านขายอาหารเวียดนามอยากจะได้ร้านอาหารเวียดนามรูปแบบใหม่ๆที่สะดุดตาค่ะอาจจะมีสัญลักษณ์ของพื้นเมืองของชาวเวียดนามนะคะแต่คงสีสันที่ดูสดใสเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าสมัยใหม่ที่อยากจะรับประทานผักและก็อาหารเพื่อสุขภาพค่ะขอบคุณคุณมิกซ์นะคะสำหรับโจทย์ดีๆโจทย์เด็ดๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าในช่วงแต่งร้านเรามาดูกันนะคะว่าพี่ตุ้มจะออกแบบร้านขายอาหารเวียดนามของคุณมิกซ์ให้น่าสนใจแค่ไหนติดตามชมช่วงหน้าค่ะ